ลูกศิษย์อาลัยซิ่งหลวงพ่อเฉลียวเกจิดังบางปะหันละสังขารตอนเช้าอย่างสงบลูกศิษย์อาลัยสิ้นพระครูโกศลกัลยาณคุณเกจิดังบางปะหันละสังขารตอนเช้าอย่างสงบสิริอายุ81ปีพรรษา61พระราชทานน้ำหลวงสงศพวันที่6เมษายนนี้เมื่อวันที่4เมษายน66คณะศิษยานุศิษย์วัดอินกัลยาแจ้งว่าพระครูโกศลกัลยาณคุณเฉลียวโกสโลอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะหันและอดีตเจ้าอาวาสวัดอินกัลยาเทรานุเถระพระผู้ซึ่งมีจริยาวัดอันงดงามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแห่งอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยท่านละสังขารอย่างสงบเมื่อเวลา 07:08 นวันที่4เมษายน66ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอำเภอนครหลวงรวมสิริอายุ81ปี61พรรษาโดยทางคณะสงฆ์อำเภอบางปะหันและวัดอินกัลยาออกกำหนดการในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระครูโกศลกัลยาณคุณเฉลียวโกสโลในวันพฤหัสที่วันที่6เมษายนนี้เวลา18นาฬิกาณศาลาใหญ่วัดอินกัลยาบ้านลี่และค่ำของวันที่6ถึง12เมษายน66มีสวดพระอภิธรรมศพอุทิศถวายเสร็จแล้วกำหนดบรรจุศพต่อไปเพื่อรอพิธีกำหนดพระราชทานเพลิงศพจึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อกราบขอถวายความอาลัยที่มามติชนออนไลน์เกิดอะไรขึ้นกุ้งพลอยทวดลงสมัครส.ส.บ้านเกิดไม่ล้มความตั้งใจควงคู่เต้มงคลกิจว่ายน้ำข้ามเจ้าพระยาก่อนหน้านี้ทราบกันดีว่านางสาวกนิษฐรินทร์ภัชรภักดีโชติหรือกุ้งพลอยตัดสินใจร่วมงานทางการเมืองกับพรรคไทยศรีวิไลพร้อมที่จะทำงานเพื่อประชาชนโดยจะลงพื้นที่ที่บ้านเกิดคือเขต2จังหวัดอ่างทองแต่ข่าวล่ามาไวกุ้งพลอยไม่ได้ลงสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วแต่ถึงอย่างไรเจ้าตัวยังขอลุยทำหน้าที่เป็นกรรมการยุทธศาสตร์นโยบายพรรคและรองโฆษกประจำตัวหัวหน้าพรรคแบบเต็มสูบเพื่อประชาชนส่วนสาเหตุว่าทำไมถึงไม่ได้ลงสมัครส.ส.ในปี 2566 แล้วนั้นคงต้องรอฟังแถลงจากเจ้าตัวอีกทีส่วนอีกหนึ่งความตั้งใจที่จะว่ายน้ำทวงเงินเยียวยาล่าช้าที่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยร่วมกับหัวหน้าพรรคเต้มงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์ยังคงมีขึ้นเช่นเดิมโดยเจ้าตัวเชื่อมั่นว่าจะฮือฮากระฉ่อนทั่วประเทศอย่างแน่นอนบอกว่าช็อกส่องไอจีนิวเคลียร์ขณะเพชรจ้าขับรถหรูส่งมีนาเข้ากองประกวดพูดเลยว่าช็อกแต่คือสุดจริงๆส่องไอจีนิวเคลียร์วันเดียวกับที่เพชรจ้าขับซูเปอร์คาร์หรูส่งมีนาเข้ากองประกวดหลังเป็นที่จับตากับเซอร์ไพรส์มิสแกรนด์นครราชสีมามีนารินาเข้ากองประกวดมาแบบสวยปังด้วยรถหรูซูเปอร์คาร์ทำเอาแฟนนางงามที่มาเชียร์ที่กองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023วันแรกถึงกับกรี๊ดกันเลยเมื่อเห็นหนุ่มหล่อสารถีอย่างดีเจเพชรจ้าวิเชียรปรากฏตัวมาส่งมีนาเข้ากองประกวดพร้อมเผยความสนิทสนมรู้จักกันมานานน้องประกวดทั้งทีครั้งเดียวในชีวิตที่ชายก็ต้องมาส่งมาให้กำลังใจทำให้หลายคนย้อนไปนึกถึงอดีตภรรยาเคยบอกว่าสาวคนใหม่ต้องช่วยสกรีนให้นั้นเมื่อไปส่องอินสตาแกรมของนิวเคลียร์หันษาวันเดียวกันเคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอรี่รัวๆขณะไปเช็คดวงกับอาจารย์อุ๋ยชนิษฐาหมอดูคนดังพร้อมเขียนข้อความด้วยว่าพูดเลยว่าช็อกอาจารย์เข้ามาในหัวหนูใช่ไหมจุลภาคเหมือนมานั่งเมากันมากกว่าค่ะ
แต่คือสุดจริงๆนอกจากนั้นยังรีโพสต์สตอรี่ของอุ้มลักขณาพี่สาวขณะไปกินอาหารญี่ปุ่นกับคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวล่าสุดก็ยังโพสต์คลิปคุยเล่นกับน้องแมวน่ารักด้วยเปิดประวัติมีนารินามิสแกรนด์นครราชสีมาหลังดีเจเพชรจ้าขับรถหรูส่งถึงกองเปิดประวัตินางงามตาอ้อนพิฆาตมีนารินามิสแกรนด์นครราชสีมาจากเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023หลังดีเจเพชรจ้าขับรถหรูส่งถึงกองประกวดเรียกว่านับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์จริงๆเนื่องจากเมื่อวานนี้วันที่3เมษายน66เป็นวันแรกที่เหล่าตัวแทนนางงามมิสแกรนด์จากทั้งหมด77จังหวัดได้เดินทางเข้าสู่กองประกวดเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023เรียกว่าจัดเต็มกันแบบไม่มีใครยอมใครแต่ที่กำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลสุดๆทำเอากรรมการอึ้งชาวเน็ตอึ้งคงหนีไม่พ้นนางงามตาอ้อนพิฆาตมีนารินามิสแกรนด์นครราชสีมาที่ยกขบวนเชิดสิงโตแห่นำรถซูเปอร์คาร์ลัมโบกินี่อย่างยิ่งใหญ่แถมยังได้ดีเจเพชรจ้าวิเชียรรับบทสารถีสุดปังขับรถหรูมาส่งถึงกองประกวดมีนารินาและดีเจเพชรขจ้าเซอร์ไพรส์มากดีเจเพชรจ้าขับรถสปอร์ตหรูมาส่งมีนารินาตอบสถานะบอกว่าช็อกส่องไอจีนิวเคลียร์ขณะเพชรจ้าขับรถหรูส่งมีนาเข้ากองประกวดภาพมีนารินาภาพประกอบจากริน่าชาเทมอนชัยทำความรู้จักมีนารินามิสแกรนด์นครราชสีมาปัจจุบันอายุ25ปีเกิดวันที่12ตุลาคม2540จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยรังสิตความสามารถพิเศษของเธอคือการเต้นลีลาศโดยเส้นทางในวงการบันเทิงของสาวมีนารินานอกจากเธอจะเคยผ่านการประกวดต่างๆมาแล้วก็ยังมีบทบาทอื่นๆในวงการบันเทิงอีกมากมายทั้งการถ่ายโฆษณาและงานแสดงรวมไปถึงมีผลงานแสดงซีรีส์เรื่องส่งร้อนเสิร์ฟรักบิดมีอีกด้วยภาพประกอบงานแสดงซีรีส์ภาพประกอบมีนารินาเรียกว่าสวยแบบตัวเต็งจริงๆเครื่องหน้าเป๊ะแถมยังมีจุดเด่นสายตาอ้อนพิฆาตบอกเลยว่างานนี้ใครเห็นก็ต้องตกหลุมรักรวมไปถึงรอยสักบริเวณลำตัวที่เสริมเสน่ห์สุดจะแต่งลุคไหนก็เป๊ะปังไปหมดยิ่งกว่านั้นความสามารถของสาวมีนารินาตัวแทนมิสแกรนด์นครราชสีมาคนนี้ก็มีมากมายเรียกว่าครบเครื่องจริงๆงานนี้ใครที่ชอบสายตาอ้อนพิฆาตก็สามารถร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้เธอในเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ที่มาริน่าชาเทมอนชัย